สวัสดีเพื่อนๆทุกคนก็วันนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็แต่ว่าเราอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะวันนี้ก็เป็นวันที่สองของเดือนธันวาใช่ไหมคะที่นี่ก็จะมีตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะที่นี่ก็จะมีกิจกรรมวันคริสต์มาสหลายวันแล้วก็หลายที่นะคะในแต่ละที่ก็จะมีเหมือนเป็นการเปิดวันที่เข้าสู่วันคริสต์มาสนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมในแต่ละที่นะคะอย่างเช่นเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้ไปเล่นที่ร้านค้าร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านใหญ่ของที่นี่นะคะก็จะให้วงดนตรีของแบรนด์เรานะคะไปเล่นแล้วก็ร้องเพลงเพื่อเปิดงานเหมือนเป็นการประดับไฟไว้ที่ต้นคริสต์มาสนะคะก็มีการเปิดไฟเพื่อเหมือนการเป็นการเฉลิมฉลองมั้งประมาณนี้แล้วทุกคนก็พาเด็กๆนะคะไปร่วมก็คือทางร้านนะคะก็จะมีขนมปังแจกแล้วก็จะมีเป็นน้ำเครื่องดื่มที่มีในวันคริสต์มาสที่เขาทำขึ้นนะคะก็เด็กๆก็ไปกินแล้วก็เหมือนเขาแจกฟรีนะคะส่วนเราก็ไปเล่นดนตรีปกติแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในงานก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็จะเป็นการเหมือนเปิดงานอะไรประมาณนี้มากกว่าส่วนวันนี้นะคะเราก็มีในเมืองนะคะก็จะมีงานเปิดเฉลิมฉลองเหมือนกันก็คือเป็นต้นใหญ่แล้วก็มีวงดนตรีไปเล่นเหมือนกันแต่วงของเราไม่ได้ไปนะคะก็จะเป็นวงอื่นไปแล้วก็มีการร้องเพลงทุกคนก็แค่ไปร่วมแล้วก็มีการพูดคุยกันประมาณนี้มากกว่าไม่ได้มีอะไรมากมายเสร็จแล้วเราก็พอเราไปดูในงานในเมืองเสร็จแล้วก็กลับมาของเรามีงานที่จะต้องเล่นประมาณ6โมงนะคะเราก็ไปที่โรงเรียนหนึ่งแล้วก็เหมือนจะเป็นงานเล็กๆอะค่ะก็มีแค่คนแก่ๆที่เหมือนเป็นชมรมร้องเพลงประสานเสียงนะคะก็มีการจับฉลากของขวัญแล้วก็ของเราก็ไปเล่นดนตรีตามที่เขาเพลงที่เขาแพลนมาให้ว่าจะเล่นเพลงอะไรบ้างเราก็ได้ฟังเขาร้องเพลงประสานเสียงนะคะแต่วันนี้เราก็ไม่ได้ถ่ายรูปหรืออะไรมาแย่ๆเพราะว่าในบางสถานที่ของที่นี่นะคะการถ่ายรูปนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะคือเด็กๆหรือรูปใครก็ตามนะคะก็คือถ้าเขาไม่อนุญาตนะคะก็ไม่ควรถ่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะอย่างก็ถ่ายได้แต่ว่าก็ควรดูด้วยนะคะเพราะว่าในแต่ละที่อะค่ะคือที่นี่เขาจะเคร่งครัดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็เราก็ถ่ายมานิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ได้อัดเสียงเป็นเสียงร้องของประสานเสียงของในงานในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่รูปไว้ในคลิปนี้นะคะแล้วก็เสียงแล้วก็รูปไปในคลิปนะคะในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่ว่าเราอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ